อนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการอัญเชิญหรือว่าการนำเรือหลวงชุมพรมาประดิษฐานคู่กับสถานที่เส้นพระชนของท่านคือที่ศาลหรือพระตำหนักศาลกรมชุมพรที่หาดไซรีนี้นะครับถือว่าเป็นอนุสรณ์สถานเรือหลวงชุมพรซึ่งเทิดพระเกียรติพระราชภาพด้านการเดินเรือของพระองค์ท่านถึงแม้ว่านามของเรือชุมพรนะครับเป็นแค่นามสอดคล้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระกรณียกิจของพระองค์ท่านเลยก็ตามแต่คนชุมพรร่วมประธานเรือเนี่ยก็อัญเชิญมาไว้ในโอกาสครบรอบ100ปีนะครับการสิ้นพระชนเพราะสถานที่นี้เป็นสถานที่สิ้นพระชนซึ่งคนชุมพรควรจะภาคภูมิใจที่ผมนำเรียนนะว่าเป็นสถานที่ที่ที่อื่นไม่มีอย่างนี้คือเป็นสถานที่สิ้นพระชนแล้วก็อย่างที่เราเคยเล่ากันฟังว่าท่านตั้งใจที่จะมาสิ้นพระชนที่นี่เหมือนที่ท่านเคยรับสั่งกับเจ้าจอมมานาโหมดเมื่อครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ท่านรับสั่งไว้เมษายน2460นะว่าชายจะสิ้นพระชนที่นี่ชายจะมาตายที่นี่สำนองนี้นะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ที่พูดบันทึกไว้เช่นกันก็จะบอกว่าการสร้างอนุสรณ์สถานที่แต่เขาครบ100ปีการสิ้นพระชนณหาดไซรีนี้เนี่ยครับเราก็เลยนึกกรรมการทุกคนเปรียบพี่น้องชาวชุมพรก็ตามก็เลยมานั่งหารือกันว่าเราจะสร้างอะไรเราก็มองว่าความเป็นฐานเรือเนี่ยสิ่งที่มองไปเนี่ยอะไรที่มันจะเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวของพระเอกภาพด้านการเดินเรือของท่านหรือความเป็นฐานเรือของท่านเราก็นึกถึงว่ามันต้องเป็นสิ่งที่จารึกไปถึงระดับโลกได้หรือว่าเป็นอนุสรณ์สถานที่จะต้องอยู่คู่กับชาวชุมพรไปชั่วกับชั่วกันเราก็มองไปถึงเรื่องของกระโจมไฟกระโจมไฟเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของกรมทุรศาสตร์ฐานเรือซึ่งเขาจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดูแลเขาต้องเป็นสมาชิกขององค์การอุทกศาสตร์ระหว่างประเทศก็เราก็เคยคิดว่าเอ๊ะเรามีกระโจมไฟที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านก็จะมีอยู่2ที่คืออยู่ที่เกาะไผ่เป็นกระโจมไฟนะอาภากรเหมือนกันแต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านเป็นที่เก็บอัฐิส่วนหนึ่งคือที่เขากรมหลวงขึ้นแหลมปู่เจ้าที่ฐานเรือนั่นอยู่แล้วท่านเคยรับสั่งไว้กับพระโอรสท่านนะฮะว่าเมื่อสิ้นพระชนม์แล้วเนี่ยให้อัฐิเก็บส่วนหนึ่งไปที่ยอดเขากรมหลวงแหลมปู่เจ้าเพราะท่านเป็นคนบุกเบิกในการสร้างฐานทัพเรือสัตหีบนะซึ่งปัจจุบันเป็นอย่างนั้นเราก็เลยถึงประเด็นนี้ก็คุยกับกรรมการทุกคนว่าอ่ะงั้นเราจะไปสร้างรูปแบบเดียวกันเราจะเรียกชื่อพระนามเดียวกับเอาเชิญพระนามของท่านเนี่ยมาทำที่หาดไซรีโดยให้คุณชุมพรเนี่ยไม่ต้องไปที่สัตหีบจะไปกราบท่านเนี่ยมากราบที่นี่นะก็เลยคิดที่จะสร้างกระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ์หาดไซรีชื่อเดียวกับที่นู่นแต่ว่าเพิ่มคำว่าหาดไซรีเข้าไปยังมีทำยังไงถึงจะมีอัฐิหรือมีของพระองค์ท่านไว้ที่นี่ด้วยก็เลยไปกราบกับลูกหลานท่านนะก็ได้รับความเมตตาจากครูนาวตีภากรสุภัทราไสยซึ่งเป็นหลานตาคุณหลานตาที่ดูแลกับที่เนี่ยมาตั้งแต่ต้นนะคุณแม่จดแม่ท่านเนี่ยก็เป็นคนฝากเรื่องราวนี้ไว้ก็เลยไปขอนะครับปรากฏว่าที่บ้านท่านเนี่ยมีดุมเม็ดนึงนะครับแต่ว่ามีหลายเม็ดแบ่งให้เม็ดนึงเป็นดุมเครื่องมือเครื่องหมายยศของท่านอยู่ในฉลองพระองค์ตอนสิ้นพระชนแล้วถวายพระเพลิงที่ท้องสนามหลวงก็เลยขอแบ่งมาหนึ่งท่านก็แบ่งมาให้แล้วก็อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่ตัวกระโจมไฟที่นี่ถือเป็นตัวแทนของพระองค์อยู่ที่นี่และจะอยู่ที่นี่กระโจมไฟเนี่ยต้องเรียนนิดนึงว่าเวลาใช้ประโยชน์ในการเดินเรือนี่คือการบอกทิศทางนะบอกแสงสว่างคือแสงสว่างของไฟจะเป็นบอกทิศทางหมายถึงไม่ได้บอกแค่ชาวเรืออย่างเดียวนะบอกกับคนว่าเวลามากราบมาไหว้หรือนึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยคือบอกทางสว่างให้คือเป็นสิ่งที่บอกเคล็ดเรื่องนี้ด้วยข้อกำหนดของกระโจมไฟเนี่ยจะต้องประกาศชาวเรือไปทั่วโลกใครเดินเรือผ่านนี้ว่าไฟบอกว่ากี่วาบกี่วับนะฮะจะบอกว่าที่นี่คือที่ไหนจะเป็นตัวอ้างอิงในการเดินเรือได้อันนี้เราเลยเรียกสร้างแล้วก็รูปแบบนะทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราไม่มีที่เราก็เลยบอกว่าเอ๊ะที่เดิมมันเป็นเสาธงเราก็เลยเอาเสาธงไปไว้บนยอดนี้ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างที่นี่กับที่สันติหีบที่สันติหีบจะไม่มีเสาธงอยู่บนยอดเราเติมเสาธงเสาธงเนี่ยจะประกอบการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านคือมีธงยศพลเรือเอกและธงราชนาวีเพราะว่าธงราชนาวีเนี่ยกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อ2460พระเจ้าอยู่หัวรัชกาล6ซึ่งอยู่ในทันกับพระองค์ท่านนั้นแสดงว่าพระองค์ท่านก็เป็นเสนาบดีทรงฐานเรือก็ยังทรงประทับอยู่ที่นี่เราคิดอย่างนั้นนะนี่คือการออกแบบของการสร้างกระโจมไฟก็อนุสรณ์สถานครบรอบนะครับ100ปีคือ2566นะครับอันนี้เป็นอนุสรณ์สถานอีกแห่งหนึ่งที่ครบรอบ100ปีเรื่องนี้นอกจากกระโจมไฟซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานเทิดพระเกียรติพระราชภาพด้านของกิจการฐานเรือและการเดินเรือแล้วเนี่ย
พระชภาพอีกด้านหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้กันก็คือความเป็นหมอพรคนเคยถามผมแล้วหมอพรใครอ่ะก็ระหว่างการที่ท่านอย่างที่ผมเล่าตอนก่อนแล้วว่าท่านเนี่ยให้ถูกออกราชการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2454จนถึงกลับเข้าราชการเมื่อปีพุทธศักราช2460ตรงนั้นเนี่ยครับในระหว่างนั้นเนี่ยท่านก็เลยไปหลายเรื่องนั้นศึกษาท่านไปนู่นนั่นด้วยความที่ท่านตรอมพระทัยแต่ท่านสุดท้ายเนี่ยท่านก็สนใจในเรื่องอยู่เนี่ยไปหาหลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเฒ่าไปคุยกับหมอแผนไทยยุคนั้นหมอหลวงนะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยในยุคนั้นคุยกับหมอฝรั่งนะซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงของเปลี่ยนยุโรปมาต่างเนี่ยหมออิตาลีหมอญี่ปุ่นเนี่ยท่านก็เลยมาศึกษาท่านซื้อกล้องจุลทรรศน์แต่แล้วก็ทำเรือนหมอพรที่วังนางเลิ้งเนี่ยแหละนะครับเป็นที่ทดลองยาของท่านเราก็เลยมองต่อว่าเอ๊ะพระชภาพด้านนี้เราควรจะทำยังไงมาไว้ที่ชุมพรซะเป็นที่รวมก็เลยสร้างอนุสรณ์สถานอีกอันหนึ่งเรียกว่าเรือนหมอพรหาดไซรีเราก็คุยเรื่องนี้กับทางสาธารณสุขจังหวัดว่าถ้าเราจะทำตรงนี้นะมันควรจะเป็นยังไงก็เลยไปจำลองแบบโดยเอาชั้นบนของเรือนหมอพรที่วังนางเลิ้งเนี่ยมาออกแบบโดยสถาปนิกของคนชุมพรเองนะครับต้องน้องอาร์มเนี่ยเราบอกเดี๋ยวน้องอาร์มชื่ออะไรไปสืบค้นเอาเองนะครับก็มาออกแบบเป็นเรือนโดยจำลองแบบนะครับจำลองแบบชั้นบนของเรือนหมอพรที่วังนางเลิ้งมาเป็นชั้นเดียวยกพื้นนะครับโดยยึดถือตามแนวทางของพระองค์ท่านที่ลงไว้ในคัมภีร์ตำรายาเรียกคัมภีร์อิติสารวัตรในตำรายาเขียนไว้ว่าทั้งแผนปัจจุบันกรรมและแผนโบราณกรรมตรงนี้เราเลยคิดว่าถ้าเราเรือนเราเนี่ยทำยังไงถึงจะเอาพระองค์ท่านมาประทับได้แล้วก็มีเรือนที่บอกเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านที่เหมือนกับวังนางเลิ้งที่เหมือนท่านเคยทดลองยาก็เลยออกมาเป็น2เรือนก็คือเรือนโบราณกรรมสังเกตได้ดูนะว่าตัวสะกดเนี่ยจะเป็นไปตามตัวสะกดในคัมภีร์อิติสารวัตรถ้าท่านไปเข้า Google ท่านเปิดดูได้เลยว่าคัมภีร์อิติสารวัตรประกอบด้วยตำรายาโบราณกรรมกับตำรายาปัจจุบันกรรมปัจจุบันกรรมเนี่ยนะครับเราจะไว้ใกล้ทางนี้เพราะว่าอะไรเราจะทำปัจจุบันกรรมเป็นเรื่องของ first aid คือปฐมพยาบาลเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะมีเครื่อง AED เครื่องกระตุกหัวใจเวลาใครมีปัญหาอะไรต่างเนี่ยเราจะมีเรื่องของ first aid เด็กหัวแตกล้มอุบัติเหตุเป็นลมล้มอะไรแพทย์ปัจจุบันจะมีอาสาสมัครอสมเนี่ยฮะสาธารณสุขจะมาอยู่ประจำเราทำความตกลงเรื่องนี้กำลังจะมอบอย่างเป็นทางการต่อไปอีกเรือนนึงก็จะเป็นเรือนโบราณกรรมเราก็จะมีที่นี่จะมีแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลท่าแซะเดิมเขาจะดูแลรับผิดชอบตรงนี้อยู่แต่คดีโรงพยาบาลปากน้ำชุมพรที่เป็นหน่วยที่ดูแลการรักษาพยาบาลในพื้นที่นี้ก็รับว่าจะมีนะครับอาสาสมัครด้านแพทย์แผนไทยมาดูแลด้วยก็เป็นเรือนที่จะนั่นมูลค่าเรือนนี้นะครับขออนุญาตว่าไม่ถูกเราไปขอนะครับต้องบอกได้ว่าความกรุณาจากเจ้าของโรงไม้ที่เนี่ยไปหาไม้เรียกไม้หลุมพอเป็นไม้มาฆ่าภาคใต้ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเฉพาะค่าไม้เนี่ยหลายล้านมูลค่าทั้งหลังเนี่ย8ล้านกว่านะครับหลังคาเนี่ยเป็นเอ็กซ์ล่าทั้งหมดอย่างดีทั้งหมดข้างในเนี่ยประกอบด้วยเรือนเนี่ยบุด้วยฝ้าเฟื่องเนี่ยจะเป็นไม้หลุมพอทั้งหมดประตูหน้าต่างนะครับใช้ไม้สักทองวงกบใช้ไม้เต็งที่ดีที่สุดคือทั้งอย่างเนี่ยคือใช้ของพระองค์ท่านทั้งหมดสีไม้ยังเป็นสีไม้ที่ย้อมแบบเดิมฉะนั้นกล้าพูดได้ว่าที่เนี่ยนะเป็นเรือนไม้ที่สวยงามภาคใต้ไปขวนขวายมาหาไม้หลุมพอเกือบทั้งภาคใต้มาอันนี้ถือว่าเป็นอีกชิ้นงานหนึ่งซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่พูดเล่าเรื่องราวของ100ปีของพระองค์ท่านแล้วก็บอกนิดนึงครับเรือนนู้นเนี่ยประมาณ3ล้านนะฮะกระทงไฟนะชุมพรเขตร่มสักหาดไซรีเนี่ยนะครับด้วยมูลค่าด้วยการสร้างประมาณ3ล้านบาทที่นี่ประมาณ9ล้านนะครับเป็นเสร็จแล้วนะทั้งอุปกรณ์การแพทย์ติดตั้งอะไรต่างเพิ่มเติมให้เนี่ยนะครับเราซื้อให้เสร็จตรงกลางเนี่ยได้รับความต้องการศรัทธาคนที่จะเป็นเจ้าของโรงหล่อเนี่ยเค้าทำเราเรียกว่าศาลาหมอพรหมอพรเนี่ยที่เนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นนะเราจะอัญเชิญมาครบหมดแล้วจะมีร่วมยาเราจะมีหินบดยาเนี่ยครับที่วางอยู่เนี่ยเป็นหินบดยาจริงๆของพระองค์ท่านได้รับความกรุณาจากครูนวตีภากรมอบเคยมอบให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์แล้วปรากฏว่าทางโรงพยาบาลเขาไม่สามารถที่จะดูแลรักษาเอามาตามเจตนารมณ์ของครูนวตีภากรซึ่งอยากให้คนได้มาจับต้องได้มูชากราบได้ก็เลยมามอบนะฮะให้กับท่านมามอบไว้ใส่ที่นี่ที่นี่ก็ให้โรงหล่อเขาออกติดเลยนะครับให้หินบดยาเป็นหินบดยาของท่านจริงๆนะอยู่กับตัวองค์หมอพรจริงๆนะครบมีทั้งหินบดยามีทั้งร่วมยาฉะนั้นผมกล้าพูดได้ว่าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะเป็นหินบดยาเสมือนว่าพระองค์ท่านเนี่ยยังประทับรักษา
คนชุมพรหรือคนที่ศรัทธาพระองค์ท่านเนี่ยที่นี่อยู่นี่เป็นนั้นองค์ประกอบโดยสรุปก็คือว่าเรือนหมอพรหรือภาษาราชการที่ทางโรงพยาบาลปากน้ำชุมพรร่วมกันพิจารณาใช้ให้ถูกต้องคือคำว่าศูนย์อนามัยชุมชนเรือนหมอพรหาดทรายรีนะประกอบด้วยนะครับหนึ่งก็คือเรือนปัจจุบันกรรมและเรือนโบราณกรรมเป็นองค์ประกอบตามคัมภีร์อิติสารวัตรของพระองค์ท่านที่ท่านลงลายพระหัตถ์เองและเรามีศาลาหมอพรซึ่งเปรียบเสมือนว่าอัญเชิญพระรูปพระองค์ท่านมายังประทับนะท่านยังคงบทยายังคงมีใช้หินบทยารักษาในหินบทยาจะแบ่งเป็น3ท่อนนะครับเป็นหินฝนเป็นหินบทเป็นตัวหินตัวหินบทเอง3ชิ้นประกอบอยู่ด้วยกันนะงั้นท่านไม่ต้องห่วงท่านเอาถอดออกไปไม่ได้เพราะถูกอ๊อกไว้อย่างแน่นหนาแล้วแต่ว่าท่านสามารถที่จะไปกราบขอความศรัทธาขอการรักษาพยาบาลทางใจกับพระองค์ท่านได้นี่เป็น2ชิ้นสำคัญในโอกาสครบรอบ100ปีถือว่าอีก2อนุสรณ์สถานนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นการเดินเรือการกิจการฐานเรือก็ตามหรือแม้ทั้งความอัจฉริยภาพด้านความเป็นหมอพรนะครับทั้งแพทย์แผนไทยนะฮะแพทย์โบราณกรรมและแพทย์ปัจจุบันกรรมก็ขออนุญาตว่านี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เราสร้างตรงนี้ไว้นะครับเพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถานแล้วให้คนชุมพรเนี่ยนะครับสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆนี้ให้เกิดความภาคภูมิใจและที่สำคัญอย่าให้เป็นเจ้าของและดูแลรักษาทั้งหมดนี้เป็นสมบัติของคนชุมพรและคนที่ศรัทธากับพระองค์ท่านตอนนี้นะครับอย่างที่เรียนว่าทั้งหมดเนี่ยจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปในการที่จะมอบอย่างเป็นทางการให้กับทางกองทัพเรือก็ตามเพราะอันนี้เขาจะต้องดูแลเรื่องระบบไฟของกระจงไฟตัวนี้ให้เป็นสากลตามที่ได้ประกาศชาวเรือไว้นะเราประกาศชาวเรือแล้วเปิดอย่างเป็นทางการวันที่19พฤษภาคมตอนนู้นนะฮะแล้วที่นี่เราเปิด19ธันวาคมนะครับ2566ในโอกาสครบรอบ100ปีการสิ้นพระชนนี่คือภาพรวมของการดำเนินการของอนุสรณ์สถาน2รายการนี้ครับ